็เมื่อวานนี้ลูกค้าเม้นถามผมหน้าเพจครับบอกว่าเบรกแพงๆเนี่ยใส่แล้วมันจะแรงขึ้นไหมนะครับ100จริงๆมันก็แรงขึ้นนะเพราะว่าอะไรปะคือลูกค้าพอเวลาใส่เขาก็มั่นใจใช่ปะว่าเบรกมันดีขึ้นครับเบรกปั๊บหน้าทิ่มเหมือนคันเร่งมันก็เหมือนเบาอะเหยียบใหญ่เลยเหยียบใหญ่เลยกล้าขับใช่ปะกล้าขับแรงขึ้นก็นี่วันนี้ครับมีลูกค้านะครับเป็นรีโคจเนอร์รีเจนเดอร์นะครับก็ไว้วางใจมาให้เราอัปเดตระบบเบรกทั้งใหม่ทั้งหมดครับทั้งหน้าและหลังนะครับก็วันนี้ลูกค้าเลือกเป็นคาดีแลคนะครับ SV นะครับ Rambo นะครับจริงๆลูกค้าไม่ได้เลือกอันนี้นะเลือกเป็นคเยนนะครับแต่คเยนเนี่ยสีฮับกลางเนี่ยมันไม่ค่อยสวยนะครับผมก็เลยไม่อยากให้เขาใส่แต่ลูกค้าบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเรื่องงบประมาณผมไม่ใช่ปัญหาคาดีแลคแพงกว่าสวยกว่ามันก็ต้องดีกว่าใช่ป่ะก็จัดไปครับเป็นคาดีแลค SV นะหน้าหลังนะครับก็จาน380นะครับครับสีทองนะครับนี่แบบนี้นะครับหูเทสท้ายนะครับระบายความร้อนนะครับก็สายถักฮิ้วนะครับใส่เรียบร้อยนะครับอีกก็เบรกแรมโบ้นะครับปั๊มสีฮอร์โมนนะครับก็ที่ด้านหน้าเสร็จปิดตั้งเข้าเรียบร้อยครับแหมสวยป่ะนี่คนหล่อโอ้สวยมากครับมาดูข้างหลังกันบ้างด้านหลังก็เป็นจาน370นะครับปั๊มคาดีแลคเหมือนกันนะครับโลโก้แรมโบ้ GTS นะครับด้านรุ่นนี้จะอยู่ด้านหลังด้านในนี้นะครับโอ้โหเทสท้ายเหมือนกันนะครับด้านหลังเนี่ยใบจานจะหน้าแคบกว่าด้านหน้านะครับใส่กระล้อทีอีเขากำลังตอนนี้กำลังไล่น้ำมันอะไรต่างๆก็เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาบอกราคาให้ด้วยนะครับไปครับเหมือนเดิมครับนี่เปลี่ยนทั้งระบบ SA.4 เครื่องฟัชชิ่งแบบนี้นะครับน้ำมันเต่าเราออกมาหมดเลยครับแล้วเปลี่ยนใหม่ใส่เข้าไปล้างให้ก่อนด้วยนะนะเลยได้สีไม่ลอกเราก็มีการย้ำคงย้ำปอนเพื่อความชัวร์ปั๊มวิ่งไปจะได้ไม่หลุดครับผมมีขั้นตอนนะครับนี่สุดยอดนะครับมีลูกค้าใส่น็อตแท้ด้วยน็อตแท้เลแท้นะครับมีบล็อกกันขโมยให้ชุดละ 3,000 กว่าบาทคงมีขั้นก่อนนะครับโอ้ลดอาการสั่นอาการเวียน120นิ่งสิเอาเรื่องอยู่นะโคตรหล่อนี่มาดูล้อหลังกันบ้างอุ้ยย้ำลงย้ำล้องานเสร็จแล้วไปลองได้มาแล้วลองเบรกดูดิเป็นไงเบรกปั๊บหน้าทิ่มพร้อมรูปสวยๆเหมือนเดิมนะครับโคตรหล่ออุ้ยโคตรเต็มอ่ะเอาเรื่องว่ะหล่อมากเว้ย370ข้างหลังก็เต็มเอาเรื่องอยู่นะ100เมตรมันเกี่ยวอะไรกับ0-100วะลูกค้าถามมาไงว่าแรงขึ้นไหมอ๋อเออเว้ย0-100มันแรงขึ้นไหมก็คืออยู่ที่คนขับหลังคนหลังพวงมาลัยว่าจะแรงม้าพลังมากแค่ไหนนะส่วนเบรกเนี่ยสั่งได้แน่นอนนะฮะอันนี้ก็เป็นการลองให้ลูกค้านะครับอย่าคิดว่าผมห้ามนะทดสอบต้องเบรกทดสอบเบรกให้เต็มที่เราต้องเบรกให้เต็มที่ก่อนที่จะส่งลูกค้านะก็สำหรับชุดเบรกนี้นะครับเป็น Cadillac CTS-V นะฮะจาน380ด้านหน้าด้านหลัง370นะครับอุปกรณ์ครบๆนะครับก็พร้อมน้ำมันเบรก SA.4 นะครับฟัชชิ่งเต็มระบบอย่างที่ผมที่อย่างที่เห็นนะฮะทั้งหมดเนี่ยจ่ายเบ็ดเสร็จเนี่ย 175,000 บาทครบๆนะครับจบไม่ต้องเพิ่มอะไรนะฮะก็ประมาณนี้ครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ